กร้อไทยพลาดเสียแชมป์โลกทั้งทีมเดี่ยวและคู่ภายใต้การแข่งขันกติกาใหม่กีฬาวันที่22พฤษภาคม2567 22:55 น.ตะกร้อไทยภายใต้การบริหารของสมาคมชุดใหม่เสียหน้าพอสมควรเมื่อพลาดท่าเสียแชมป์โลกทีมเดี่ยวรวมถึงประเภทคู่ให้กับมาเลเซียเจ้าภาพจัดการแข่งขันทัพนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยพลาดแชมป์โลกทั้งประเภททีมเดี่ยวและคู่หลังปราชัยต่อเจ้าภาพมาเลเซียในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ ISTAF World Cup 2024ครั้งที่4ที่ติดติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่22พฤษภาคมการแข่งขันรายการนี้เป็นทัวร์นาเมนต์นานาชาติรายการแรกที่ใช้กติกาใหม่โดยการชิงชัยวันที่5ไฮไลท์อยู่ที่การชิงชัยประเภททีมเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันขอคู่อริตลอดการระหว่างทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เก่า3สมัยพบเจ้าภาพมาเลเซียที่มีกองเชียร์แห่เข้าเชียร์ล้นสนามผู้เล่นทีมไทยประกอบด้วยยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์เสิร์ฟโยชิปรเมศสิริสวัสดิ์ชงและวรายุทธจันทรเสนาธรรมขณะที่ทีมมาเลเซียนำโดยซาฮีรอโซดีเสิร์ฟและอัสลานอาเลียสฟาดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตะกร้อไทยเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟของสิทธิพงษ์ที่กินแต้มไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาก่อนเป็นฝ่ายพ่ายมาเลเซีย 0-2 เซต 8-15 และ 12-15 ทวดป้องกันแชมป์สมัยที่4และเสียแชมป์ให้กับทีมมาเลเซียที่ครองแชมป์เป็นครั้งแรกด้านประเภทตะกร้อคู่ชายทีมไทยที่มีเสกสรรทับทองกับกิตติภูมิสารีบุตรแพ้มาเลเซีย 0-2 เซตเช่นกัน 16-17 และ 13-15 ส่งผลให้ทีมมาเลเซียคว้าแชมป์ไปครองอีกประเภทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือกมท.เยอรมนีชูเยอรมนีโมเดลยกระดับแก้ปัญหายาเสพติดในไทยการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 10:35 น.ทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยือนกรุงเบอร์ลินหารือทวิภาคีไทยเยอรมนีชูต้นแบบเยอรมนีโมเดลยกระดับการแก้ปัญหายาเสพติดในไทยวันที่22พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคมเวลา 14:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายนิยมเติมศรีสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมนายเพิ่มพงษ์ชาวลิตสมาชิกวุฒิสภาพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์นายมานะสิริพิทยาวัฒน์รองเลขาธิการปปส.นางวิภาวรรณเบนนิเมนะอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและคณะได้เข้าร่วมประชุมและหารือข้อราชการกับนายบวกฮาร์ดลีเนิร์ดกรรมาธิการของรัฐบาลกลางเยอรมนีด้านนโยบายยาเสพติดและการติดยาเสพติดและคณะนะกระทรวงสาธารณสุขกรุงเบอร์ลินในการหารือดังกล่าวกรรมาธิการของรัฐบาลกลางเยอรมนีด้านนโยบายยาเสพติดและการติดยาเสพติดได้ชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดเนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับประเทศเยอรมนีนั้นประชากรประมาณ4ล้านคนเป็นผู้ติดสุราเรื้อรังผู้ติดการพนันและผู้ติดยาเสพติดดังนั้นรัฐบาลเยอรมนีจึงให้ความสำคัญกับการบำบัดผู้ติดสิ่งเสพติดเหล่านี้มากกว่าการลงโทษเนื่องจากมองว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
โดย4เสาหลักสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดได้แก่ 1. การป้องกัน 2. การบำบัด 3. การลดความเสี่ยงโดยมาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 4. การลดจำนวนยาเสพติดทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แสดงความขอบคุณกรรมาธิการที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของเยอรมนีรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ของประเทศไทยว่าปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยนำหลักการผู้เสพคือผู้ป่วยมาปรับใช้ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จจะเป็นการช่วยคืนคนคุณภาพกลับคืนสู่สังคมได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังใช้โทษทางอาญานำจึงทำให้เรือนจำมีผู้ต้องขังกว่า 270,000 คนและอยู่ระหว่างคุมประพฤติอีก 400,000 คนซึ่งส่วนมากเป็นหนุ่มสาวและถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงทั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้สอบถามในหลายประเด็นโดยเฉพาะสถานะของกัญชาในเยอรมนีซึ่งกรรมาธิการให้ข้อมูลว่ากัญชาได้ถูกถอดจากรายชื่อสารเสพติดตามกฎหมายแล้วการปลูกและครอบครองกัญชาจำนวนน้อย25กรัมหรือการปลูกต้นกัญชา3ต้น50กรัมไม่ผิดกฎหมายและการค้าขายกัญชายังคงผิดกฎหมายอยู่เนื่องจากรัฐบาลเยอรมนีให้ความสำคัญกับสุขภาพเห็นว่าการออกกฎหมายที่เป็นการห้ามทั้งหมดไม่สามารถแก้เรื่องเสพติดที่เป็นโรคชนิดหนึ่งได้จึงได้กำหนดมาตรการทางสุขภาพไว้ด้วยสำหรับการแก้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทางรัฐบาลเยอรมนีใช้เวลาเตรียมการประมาณ2ปีโดยสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดนิยามให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการทำคำวินิจฉัยของศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้สอบถามถึงปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดซึ่งในประเทศเยอรมนีประสบปัญหานี้เช่นกันสิ่งสำคัญคือการป้องกันโดยเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนผู้เสพยาเสพติดเนื่องจากสารเสพติดแต่ละประเภทจะมีผลกระทบต่อร่างกายที่ต่างกันการรักษาจึงมีหลายวิธีแตกต่างกันทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดที่ต้องคำนึงถึงคือจะช่วยเยาวชนได้อย่างไรในช่วงท้ายพันตำรวจเอกทวีได้แสดงความขอบคุณกรรมาธิการโดยขอนำเยอรมนีโมเดลไปศึกษาเพื่อพิจารณามาตรการที่เหมาะสมและเข้ากับบริบทของประเทศไทยพร้อมทั้งได้เรียนเชิญให้กรรมาธิการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดHarm Reductionซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในปีนี้ลือสนั่นโคชยะเตรียมเรียกเนยมือเซตจากรุ่น20ปีร่วมทีมเนชั่นลีกสัปดาห์2กีฬาวันที่22พฤษภาคม2567 16นาฬิกา12นาทีความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกเนชั่นลีก2024ในสัปดาห์ที่2โดยมีข่าวลือโคชยะนาวาโทนัทพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยเตรียมดึงเนยกนกพรแสงทองมือเซตรุ่นไม่เกิน20ปีลุยเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์แรกที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยผลงานแพ้รวด4นัดโดยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันที่21พฤษภาคมเพื่อฝึกซ้อมและเตรียมเดินทางไปยังมาเก๊าในสัปดาห์ที่2ที่จะเริ่มแข่งขันวันที่28พฤษภาคม
อย่างไรก็ตามจากสัปดาห์แรกทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องเจอกับสถานการณ์ผู้เล่นสำคัญได้รับอาการบาดเจ็บคือชมพูพรพันธ์เกิดปราดมือเซตตัวหลักและยังต้องเช็ครายละเอียดอีกครั้งว่าจะต้องพักนานเพียงใดทั้งนี้มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ระบุว่าโค้ชยะนาวาโทนัทพลสีสมุทรนาคเฮดโค้ชของทีมสาวไทยอาจจะดึงตัวเนยกนกพรแสงทองมือเซตจากทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาเข้ามาร่วมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อเตรียมลุยสัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าโดยกนกพรแสงทองมีรายชื่ออยู่ในชุดแรกที่ส่งไปให้กับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB สำหรับการเปลี่ยนตัวกีฬานั้นตามกฎของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVBสามารถเปลี่ยนได้ตามรายชื่อนักกีฬา25คนที่ส่งไปชุดแรกแต่รายชื่อนักกีฬาและโค้ชนอกเหนือจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะจบการแข่งขันสำหรับสัปดาห์ที่2ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะไปแข่งขันต่อที่มาเก๊าโปรแกรมดังนี้วันที่28พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาไทยพบโดมินิกันวันที่31พฤษภาคมเวลา11นาฬิกา30นาทีไทยพบฝรั่งเศสวันที่1มิถุนายนเวลา18นาฬิกา30นาทีไทยพบจีนรองแชมป์เนชั่นลีกปี2023และวันที่2มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยพบบราซิลรองแชมป์โลกปีล่าสุด